ถูกใจแน่นอนค่ะแน่นอนครับสำหรับในวันนี้นะฮะทุกท่านจะได้พบกับหลากหลายวงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะ SL Music นะ Tall Man Trio นะฮะแล้วก็รวมไปถึงนะฮะน้องๆ Musically Kids นะครับค่ะเบบี้นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายวงนะคะที่เรามอบความสุขให้กับทุกท่านอยู่ด้านบนเวทีถ้าหากว่าไม่ได้กล่าวชื่อนั่นคือ Surprise นะคะนั่นคืออุบไว้ก่อนหลายคนมารอเป็นแฟนคลับนะคะวันนี้ได้เจอกันแน่นอนนะคะและช่วงนี้ค่ะกลับขอบพระคุณท่านประธานเอ็มทีนะคะท่านรับผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมคุณสิรินทยากัญญาเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมครับท่านสุวิมลวิมลกาญจนาครับนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะคุณกนิกนันสุวรรณปิ่นพะค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านสุริยาปุญญสิริพึกครับค่ะและคุณพันธวัฒน์กันกุลสุนทรนะคะท่านนายกสมาคมนักดนตรีนักร้องนักแสดงเชียงใหม่นะคะกลับขอบพระคุณทุกท่านค่ะแล้วก็ขอบพระคุณนะคะนักดนตรีทุกท่านรองทุกท่านที่อยู่บนเวทีด้วยค่ะเดี๋ยวจะลงไปเตรียมตัวนะคะเพื่อมอบความสุขให้กับทุกท่านด้านบนเวทีนะคะขอบคุณค่ะมาค่ะพี่เบนขาช่วงนี้นะคะขออนุญาตแนะนำนิดนึงแล้วกันนะคะผมว่าท่านไหนที่เพิ่งมาเป็นครั้งแรกในช่วงเช้านะคะเราก็ได้แนะนำทางด้านของนิทรรศการอัครศิลปินพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะวันนี้น่าจะตรงคอนเซ็ปต์มากที่สุดค่ะเพราะว่าดนตรีแจ๊สนะคะเป็นดนตรีประเภทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงโปรดปรานเป็นพิเศษนะคะถูกต้องเมื่อพูดถึงเรื่องของในหลวงของเราให้ก็จะนึกถึงเพลงแจ๊สเนี่ยนะครับเป็นหลักก่อนเลยนะฮะเราจะได้ยินเสียงเพลงเหล่านี้คุ้นหูมาตั้งแต่เด็กเลยทีเดียวใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะทุกวงค่ะก็จะได้ยกเอาบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาร้องให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในสไตล์ที่เป็นตัวเองนะคะซึ่งการจัดแสดงดนตรีนิทรรศการในครั้งนี้นะคะจัดวันอาทิตย์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ค่ะพี่เบนขาเช่นเดียวกันเราก็จะเจอกันสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้นะคะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่5กันแล้วนะคะแล้วก็สัปดาห์สุดท้าย19กุมภาพันธ์2560อย่างที่เรียนให้ทราบไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าเราจะเปลี่ยนแนวกันนิดนึงเราจะไปฟังเพลงร็อกแต่ว่าเป็นร็อกผสมผสานนะคะระหว่างความเป็นล้านนากับเพลงร็อกจะสนุกมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวติดตามได้ในสัปดาห์หน้านะคะ Where the Chiang Mai Music Fest is to celebrate the 70 years of the Red will be held the wonderfulmusic and the performances and also the exhibition. This is a very 2 weeks music festival which started since the 11th of December 2016 until the 19th February 2017. The performance this week is the fifth time already. We're going to present you the lineup pop and dance music here at Tao Pai Gate and the last is about on Sunday 19th February 2017 with the lineup rock music at Tao Pai Gate as well. ในการจัดเทศกาลดนตรีเชียงใหม่ในโอกาสสมโภช720ปีเมืองเชียงใหม่นี้นะคะจะมีแนวคิดในการบอกเล่าเรื่องราวและก็บรรยากาศของเชียงใหม่ในแต่ละยุคในแต่ละสมัยค่ะปฐมบทตั้งเชียงใหม่มังรายเวียงกุมกามงามทิพย์พิมานนพบุรีศรีเวียงพิงค์ปิ่นแปะแยกย้อนงามสิงสร้างแปลงเมืองวิไลเรืองสามสิงหลอมพักสามสมัยค่ะ Well anyway the Chiang Mai Music Fest tonight is under the theme of the Lanna Pop and Jazz Music all the band will give you the big entertainment with the wonderful and the melodious song this is the big opportunity the great opportunity for listen to the music composition and the royal melodies of His Majesty the King ค่ะซึ่งรอบๆบริเวณงานของเรานะคะก็ไม่ได้เฉพาะให้ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้นนะคะทุกๆนิทรรศการทุกๆจุดค่ะเรามีการให้ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวมีการให้การสแกน QR code นะคะเพื่อรับข้อมูลในทุกๆด้านมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนด้วยเป็นการนำเอาบทเพลงพระราชนิพนธ์นะคะทั้ง48บทเพลงให้ทุกท่านได้รับฟังกันโดยง่ายสแกน QR code ปุ๊บนะคะจะถูกลิงก์เข้าในบทเพลงพระราชนิพนธ์ทุกๆเพลงให้คุณได้ฟังกันฟัง1วันยังได้เลยนะคะสแกนปุ๊บฟังปั๊บสแกนปุ๊บฟังปั๊บนะคะหลายคนอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์ครบทั้ง48บทเพลงซึ่งงานนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมค่ะสำหรับในวันนี้นะครับเป็นการผสมผสานนะฮะในส่วนของล้านนาป้อมแล้วก็แจ๊สมิวสิกนะครับทุกท่านจะได้พบกับศิลปินเยอะแยะมากมายอย่างที่เราบอกไปนะไม่ว่าจะเป็น SL Music นะครับวงดนตรีแนววาไรตี้แล้วก็เป็นวงรุ่นใหม่จากวงสล้อ2001นะฮะได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดในการ Thailand Got Talent Season 4ครับถูกต้องค่ะพร้อมแมนทีโอนะคะคณะ3ยาวอารมณ์ดีเอ๊ะอะไรยาวเดี๋ยวไปดูกันสุดยาว
แล้วก็ยังมีคุณเอกตะเกียงนะคะศิลปินพื้นเมืองชาวเชียงใหม่ค่ะมีแนวเพลงโฟกนะคะอยู่ในหัวใจอยู่ในสายเลือดนะคะแล้วก็ยังมีศิลปินรับเชิญไม่ว่าจะเป็นคุณอีทพัทรวดีแล้วก็โสภูพงพัฒน์ด้วยนะคะรวมไปถึงเด็กๆนะฮะที่ฝีมือนี่ไม่ใช่เด็กเลยทีเดียวนะครับกับน้องๆจาก Musically Kids นะครับนี่เป็นน้องๆเยาวชนที่มีฝีมือแล้วก็ผลงานในระดับนานาชาติมาแล้วนะฮะค่ะวงพิกนิกค่ะกลุ่มนักดนตรีแนวป๊อปของเชียงใหม่วงนี้นะคะไปเล่นที่ไหนสนุกสนานที่นั่นค่ะและแน่นอนกับไอคอนนะฮะของศิลปินชาวล้านนาของเราขาดท่านนี้ไม่ได้เลยทีเดียวนะฮะกับคุณสุนทรีเวชานนท์วันนี้มาพร้อมกับลูกสาวคนสวยคุณลนาคอมเมนต์ครับและก็นักร้องดูโอจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะร้องเพลงเพราะหวานนะคะแล้วก็มีบทเพลงให้เราได้ฟังแบบแปลกใหม่แตกต่างล่าสุดนะคะมี MV ด้วยจึงนักแสดงวัยรุ่นนะคะมาเป็นพระเอก MV ยังไงต้องติดตามนะคะนั่นก็คือไม่มีเราไม่มีเราไม่มีเรานั่นคือคุณเต้จักรพงศ์นะคะแล้วก็คุณบีนั่นเองค่ะและปิดท้ายนะครับคืนนี้กับวงดนตรีแนวฟิวชั่นนะครับก็คือ The Opposite แล้วก็น้องเอิร์กเอส8นะฮะเป็นนักเรียนดาราวิทยาลัยนะเขาบอกมาอย่างนี้นะแต่ว่าฝีมือเนี่ยโอ้โหสักท่านที่เดียวกันค่ะซึ่งทุกวงทุกนักดนตรีในวันนี้นะคะก็จะขนบทเพลงประจำวงประจำของแต่ละท่านนะคะมามอบความสุขให้กับทุกท่านได้ฟังกันและก็ยังมีการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะที่ทรงคุณค่าล้วนแล้วแต่เป็นบทเพลงที่คนไทยทั้งแผ่นดินต่างมีความสุขยิ่งในทุกครั้งที่ได้ฟังร่วมกันด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าวงแรกนี่นะฮะเป็นวงที่สร้างรอยยิ้มแล้วก็ความสุขให้ใครหลายคนมาแล้วบอกได้ไหมว่าวงแรกเป็นใครวงแรกนี้นะคะหลายคนอาจจะไปเจอตามสถานที่ต่างๆตามงานสำคัญนะคะเขาจะมาในแนวของเพลงที่สนุกสนานมีสไตล์เป็นของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแต่งกายดนตรีที่มีการผสมผสานกันระหว่างดนตรีสากลร่วมสมัยใหม่นะคะหรือว่าจะเป็นดนตรีล้านนาแล้วก็นักร้องนำนะคะที่แม่มาพร้อมกับพลังเกินร้อยแม่พลังเกินร้อยจริงๆนะคะวันนี้นอกจากที่จะนำเพลงเพราะๆนะคะของตัวเองมาให้ทุกท่านได้ฟังกันแล้ววันนี้ยังมีบทเพลงพระราชนิพนธ์มาฝากทุกท่านด้วยในช่วงแรกนี้นะคะจะเลยครับ For the first performance tonight they are the talented band from the outstanding stage of Thailand they are the first runner up of the Thailand's Got Talent season 4 they will fill the excellent night to the audience with a song called New Year Greeting which is a music composition by His Majesty the King Bhumibol Adulyadej and His Majesty the King musical greeting to his people to usher in the new year of the 1952 It was written in December 1951 after His Majesty the King returned to Thailand and took up the residence at the Dipmada Villa in the Sit Palace. Since then, the song has been a regular number on radio program and one of the New Year celebration was popular theme song. Ladies and gentlemen, the next one will entertain you tonight is the XL Music. ช่วงนี้พาทุกท่านไปพบกับวงที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดรายการ Thailand's Got Talent ซีซั่นที่4มาพร้อมกับบทเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงพรปีใหม่ขอเสียงปรบมือให้กับ XL Music ค่ะบ้านเฮามันเงาเลยเธอท่านหัวควายเดินมันขึ้นน้อยใจอยากจะถามพี่น้องแดนไปว่ารู้บ้างไหมมีใครเฝ้ารอบ่หูลำบากเต้าใดบนเป็นสูงใหญ่คงหาบนเจอคนบ้านเฮาเป็นเฝ้าพำเนออยากฟังอยากเจอ
ไว้รู้สึกล้านนาสวัสดีครับพวกเราเอสเอ็มซีจากเวทีทะเลก็ทะเลสีทั้งสี่สวัสดีคนเมืองครับผมสวัสดีเจ้าตากอกร้านนะครับเป็นเพลงหนึ่งในอัลบั้มของเรานะอยากชวนทุกคนกลับมาอู้กับเมืองกลับมาเที่ยวเมืองเหนบ้านเรานะมันก็เป็นดีหรือเปล่าไปแข่งกับเขาบ้านเอาแต่สู้ไหวไหมไปเดินสยามทองหล่อหรือเอกมัยขับรถใหญ่ใจมาตั้งมาตั้งไปกินพิซซ่าหรือว่าไปกินเลยสุกี้ไปกินสุกี้สุกเขาลืมเขาจีสุกเขาลืมเขาจีเข้าซอยบ้านเอาแล้วกันจะต้องทำตัวเป็นคนกลุ้มอยู่ซอยดันดาแต่กัดใจทำมาตัวข้าบอกเธอบอกเธอมันกันสังเวียนอยากรู้มันเขินตัวตายกลัวใครจะว่าบ้านนอกมันเขินจังเลยอยากกูบอกพูดทำไรมันเขินตัวตายกลัวใครจะว่าบ้านนอกอยากกินฟักแมวผัดไก่ใส่ใบยอไม่นานละนอนลากอดปากออกล้านนาที่มาดับที่มาดับที่มาบ้าเราแบบน้องอ้า